เปิดอกคุยกันปล่อยให้บ้านจะเป็นไฟยังไงยังไงก็รักกันยังรักกันสนับสนุนโดยบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ลูกชิ้นโกเด้งและลูกชิ้นโหเด้งศึกร่วมชายคานะครับช่วงที่แล้วพี่โจ๊กเคลียร์ใจได้กินใจมากดีกว่าโอ้โหเอาละครับตอนนี้ถึงตาพี่โบนะครับพี่โบพร้อมนะครับพร้อมถ้าพร้อมแล้วขอเชิญของทวงบุญคุณครับไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าของทวงบุญคุณจะเป็นอะไรนะครับเปิดครับพี่โจ๊กจำได้ไหมจำวันนั้นได้ไหมที่พี่โจ๊กเข้าโรงพยาบาลคือปกติอ่ะพี่โจ๊กเขาจะคิดว่าเขาเป็นคนแข็งแรงจะไม่เจ็บจะไม่ป่วยอย่างวันนั้นอ่ะพี่โจ๊กก็คิดว่าแค่นอนน้อยแล้วเขาก็รู้สึกแบบวูบวาบอะค่ะโบอ่ะใจคอไม่ดีมากเลยตอนนั้นเพราะโบไม่เคยเห็นพี่โจ๊กป่วยเลยคือพี่โจ๊กป่วยเต็มที่ก็แค่วันหนึ่งสองวันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอวันเนี้ยคือพี่โจ๊กเดินมาบอกโบว่าพี่โจ๊กหายใจไม่ออกพี่โจ๊กไม่รู้เป็นอะไรเวียนหัวอยากอ้วกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนอีกวันนึงอ่ะก็ต้องไปโรงพยาบาลนี่ไปโรงพยาบาลก็ยังแบบไม่ยอมให้หมอตรวจจนโดนขยันขยออ่ะจำได้ไหม ก็เลยต้องเข้าไปตรวจจริงๆแล้ววันนั้นคือติดเชื้อซึ่งพี่โจ๊กก็ไม่เคยบอกโบเหมือนกันว่าจริงๆแล้วอาการเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยจนมาแบบป่วยมากๆแล้วมาบอกเราทีหลังว่าแบบไปกินอะไรไม่รู้มาซึ่งโบอาจจะบ่นพี่โจ๊กบ่อยมากอะว่าแบบอย่าไปกินอะไรเลื่อยเปื่อยอย่าไปใช้ร่างกายให้ผาดโผนตอนนี้เรามีลูกแล้วเราก็อยากให้ดูแลตัวเองให้มากขึ้นและอย่างถ้าเมื่อกี้ที่พี่โจ๊กบอกว่าลูกอะคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตลูกคือสิ่งสำคัญที่พี่โจ๊กอยากมีมานานมากโมก็อยากให้พี่โจ๊กแบบดูลูกเติบโตด้วยที่แบบร่างกายเราก็แข็งแรงด้วยไม่ใช่แบบอายุยืนแต่แบบสภาพร่างกายแย่ไปไหนกับลูกไม่ได้ก็อยากให้แบบนอกจากจะห่วงโบกับลูกแล้วก็อยากให้ห่วงตัวเองมากๆค่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่โบห่วงมากที่สุดห่วงกว่าเรื่องที่จะไปที่ไหนไม่รับโทรศัพท์หรืออะไรก็แล้วแต่คือเราห่วงความปลอดภัยมากกว่าห่วงเรื่องชีวิตมากกว่าเรื่องที่พี่จะไม่รับโทรศัพท์จะบ่นโบจะหาว่าโบแบบซีเรียสเรื่องอะไรมากมายอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่อยากให้อยู่ด้วยกันไปนานๆไม่ได้อยากให้แบบว่าอยู่ด้วยกันแบบป่วยตอนแก่หรือต้องมาดูแลกันแบบอื่นตอนแก่อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะขอบคุณรายการนี้มากๆนะคะคือเราไม่ค่อยได้เห็นโมเมนต์นี้ของเขาสองคนนะคะก็ต้องบอกว่ารายการนี้เปิดโอกาสให้เขาได้มาเคลียร์ใจกันเราในฐานะคนกลางก็สบายใจด้วยนะคะก็มีความสุขแฮปปี้ก็ส่งผลถึงหลานๆด้วยโอ้โหดีด้วยครับถึงแม้จะเคลียร์ใจกันไปแล้วแต่ต้องมีผู้ชนะและผู้แพ้สี่พี่เลี้ยงของเราเนี่ยนะครับจะต้องลงคะแนนว่าให้ใครเป็นผู้ชนะหรือผู้แพ้เจอกันเลยครับถ้าพร้อมแล้วเชิญลงคะแนนครับ
คะแนนก็อยู่ในมือผมแล้วนะครับและผู้ชนะได้แก่แดงหรือน้ำเงินเสมอกันครับผมเสมอครับเสมอมีน้อยนะเสมอน้อยเสมอมีน้อยเรามาถามความเห็นพี่เลี้ยงสักหน่อยนะครับว่าให้เสมอกันพี่ป๋องก่อนเลยคือตอนแรกผมมองว่าเหมือนเสร็จแล้วโดนน็อกกลางอากาศแล้วเพียงพร้อมไปตอนที่นั่นแหละไอ้เรื่องโทรศัพท์อะแหละแต่ผมว่าสุดท้ายมันมาพลิกไอ้ตอนที่เมื่อกี้เขาพูดอ่ะเราก็มีลูกอ่ะแล้วสิ่งที่มันมาให้ที่มาตั้งตรงเนี้ยมันคือสายสะดือซึ่งเราก็เก็บสายสะดือเหมือนกันก็เลยเขาใช่เอามากินกูว่าเสร็จแล้วก็มากินนะบีแล้วมาเอ้ยโอ้พอมาบนสายซื้อปุ๊บเราก็เฮ้ยตรงกับเราเราก็มีรูปเหมือนกันก็เลยเข้าใจความรู้สึกเขาแล้วก็พูดดีอ่ะจนบอกไอ้เสือคนนี้มันพูดดีเว้ยก็เลยคิดว่าเอาคะแนนพลิกกับตลปัดมาเสมอก็แล้วกันจบสวยๆขอบคุณครับพี่ช้อนมากดีกว่าพี่ช้อนนี่เห็นออกตัวแบบโอ้โหตลอดเลยนะใช่ค่ะตอนนี้ก็ยังเลือกพี่โจ๊กอยู่เหมือนกันค่ะตอนนี้พูดง่ายๆเลยนะครอบครัวนี้มันมีสีสันมากเลยอะค่ะมันแอบอิจฉานิดๆเห็นเขามีความสุขกันถึงจะทะเลาะกันเอาง่ายๆเลยสายขังกับสายเคลียร์สองอย่างรวมกันแล้วครอบครัวมั่นคงอยู่ยงคงกระพันค่ะคุณชมพู่ใช่หน่อยครับให้เสมอเหมือนกันค่ะตอนแรกก็อยู่ฝั่งฝ่ายหญิงตลอดแล้วก็รู้สึกว่าพี่โจ๊กเละแน่วันนี้แต่พอได้สัมผัสโค้งสุดท้ายก็มาโดนใจคำพูดพี่โจ๊กเขาบอกว่าอดีตมันคนมีอดีตอยู่แล้วอดีตใครจะเป็นไงเคยผิดพลาดยังไงช่างมันปัจจุบันเขาให้ความรักแล้วเขาก็บอกแล้วว่าอนาคตเขาจะไม่ไปไหนเขาจะอยู่กับลูกกับเมียแล้วก็อยู่ครอบครัวนี้แฮปปี้เสมอค่ะขอสุดท้ายครับคุณแม่เอครับคุณแม่เอคือแรกๆเนี่ยก็มาอยู่ข้างน้องตลอดพอมาฟังเรื่องราวต่างๆอย่างเรื่องโทรศัพท์นะเรื่องปกติพี่ก็เคยโดนทุกคนเคยโดนกันเยอะมากแล้วก็ไม่ทำอะไรเสียหายเขาไม่ได้ไปเที่ยวผู้หญิงหรืออะไรก็แค่ไปเที่ยวกับเพื่อนผู้ชายเป็นเรื่องปกติโกหกบางเรื่องของเขาเป็นจุดเล็กๆแต่จุดใหญ่ๆที่อยู่ด้วยกันพี่เห็นความที่แบบเขารักกันมากๆอ่ะผู้ชายที่เป็นเสือส่วนใหญ่แล้วพอมีลูกปั๊บเนี่ยเปลี่ยนจริงๆนะพี่เจอหลายคู่แล้วเป็นแบบนี้เปลี่ยนชีวิตเป็นแบบเป็นพ่อที่ดีเป็นพ่อที่แบบเป็นผู้นำที่ดีอ่ะแล้วโจ๊กก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นผู้นำที่ดีผู้นำครอบครัวพี่ภูมิใจนะที่แบบน้องพี่เป็นแบบนี้ได้แล้วก็ภูมิใจกับครอบครัวนี้ค่ะรักกันแบบนี้ก็ขอให้รักกันตลอดชีวิตเลยนะคะดูแลกันจนแก่จนเฒ่าเลยนะคะอยู่เพื่อครอบครัวที่มีความสุขสมบูรณ์แบบนี้ตลอดไปค่ะมีความสุขน้องจ๋าคนกลางก็มีความสุขจริงๆครอบครัวนี้เขามีความสุขอยู่แล้วแต่เราเอาเรื่องราวเล็กๆเท่านั้นมาเล่าสู่กันฟังสุดท้ายเป็นประสบการณ์ของครอบครัวอื่นๆเอาไปเรียนรู้กันแล้วก็จัดการกับครอบครัวตัวเองว่าคุณเห็นไหมถ้าคุณอารมณ์ร้อนขึ้นมามันจะไม่มีอะไรดีแต่ถ้าคุณใช้อารมณ์ที่เย็นลงและใช้จิตและสมาธิเคลียร์กันปัญหาในครอบครัวก็จะรอมชอมได้แบบนี้เรียกว่าถือว่าเป็นบทเรียนให้กับครอบครัวทั้งบ้านบางทีเรื่องของพี่โจ๊กตรงกับเรานะถูกต้องอาจจะมาปรับใช้ได้นะเนี่ยครับเมื่อเสมอครับให้ขอได้คนละข้อครับเริ่มจากฝ่ายหญิงขอก่อนเชิญครับก็เป็นเรื่องที่โบกังวลมากที่สุดก็คือเรื่องสุขภาพของพี่โจ๊กไม่อยากให้กลางคืนดึกๆเดินๆตื่นมาดูบอลตีสามตีสี่แค่นั้นอยากให้นอนบ้างนอนช่วงเวลากลางคืนมันจะดีกว่านอนกลางวันอะไรอย่างงี้แค่นั้นแหละครับเขาขอคุณอยากจะบอกเขาว่าไงคุณจะพูดคำว่าอะไรผมก็ขอมือหน่อยแค่นี้เหรอโอเคง่ายมากขอข้าวสักมือได้ไหมข้าวถึงไม่อร่อยก็จะกินให้อร่อยวันนี้แฮปปี้มีความสุขขอบคุณคุณโจ๊กเกอร์และน้องโบคนกลางของเราด้วยน้องจ๋าและขาดไม่ได้เลยนะครับ4พี่เลี้ยงของเราครับขอบคุณคุณป๋องคุณชมพู่พี่เอพี่อรชรทางบ้านท่าน
ใดนะครับถ้าเรื่องราวในครอบครัวของท่านมีเรื่องราวเพี้ยๆเลยเหี่ยใจอยากให้เราช่วยแก้ไขนะครับส่งมาเลยครับตามที่อยู่นี้หรือส่งมาที่ Facebook ของศึกร่วมชายคาก็ได้ครับครับผมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กันเข้ามาเราเป็นเพื่อนเราเป็นครอบครัวเดียวกันเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับบ่าย 3:15 นวันเสาร์ทางช่อง7 HD กับรายการศึกร่วมชายคาสตาร์แบทเทิลกับฉันอยู่ร่วมชายคาสุขทุกข์ผ่านมาตายทั้งคาเดียวกันผิดใจตรงไหนเปิดหัวใจตรงนั้นเปิดอกคุยกันปล่อยไว้บ้านจะเป็นไฟยังไงยังไงก็รักกันยังรักกัน